จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครอบครัวของคุณมีพลังวิเศษจากพระเจ้าสวัสดีครับผมช่องคาราคัสคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องซูเปอร์โบโบจะพร้อมแล้วจะรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่โอเล็กหนุ่มถังแตกที่กำลังช่วยพวกมาเฟียลักลอบขนไข่ปลาคาเวียเถื่อนมาขายยังท้องตลาดแต่ด้วยความโลภมากโอเล็กก็สั่งให้เอาไข่ปลาทั้งหมดมาลงไว้ในเรือลำเล็กได้เลยแม้ว่ากัปตันจะเตือนว่าน้ำหนักที่มากขึ้นมันอาจจะทำให้เรือทั้งลำจมได้แต่โอเล็กก็ไม่สนใจและยืนยันว่าจะทำแบบนั้นและเมื่อเรือเคลื่อนตัวออกไปได้ไม่ไกลมันก็เริ่มเอ็นไปทางซ้ายและจมลงไปในที่สุดโอเล็กและกัปตันจึงรีบว่ายน้ำเข้าฝั่งและทำให้เขาถูกต่อว่าอย่างหนักเพราะของทั้งหมดมันมีมูลค่ามากถึง1 ล้านเหรียญหรือประมาณ35 ล้านบาทเลยทีเดียวทำให้เขาจำใจต้องยกรถส่วนตัวให้เพื่อชดใช้ค่าซ่อมเรือแต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะหักล้างค่าเสียหายได้เขายังติดหนี้พวกมาเฟียอีกเป็นจำนวนเงินทั้งหมด1 ล้านเหรียญโอเล็กที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยเดินทางมาหาเวต้าภรรยาของเขาที่ทำงานอยู่ที่ธนาคารเพื่อจะขอกู้เงินและเอาไปใช้หนี้แต่เวต้าก็ช่วยไม่ได้คนหนี้รอบก่อนโอเล็กก็ยังไม่เคยชดใช้การกู้ในรอบนี้มันจึงไม่ผ่านอย่างแน่นอนเธอจึงแนะนำให้เขาไปลองปรึกษากับครอบครัวเธอดูในตอนแรกโอเล็กก็ไม่อยากไปเพราะเขาไม่ชอบนิสัยแปลกๆของญาติพี่น้องเธอเท่าไหร่นักแต่เมื่อไม่มีทางเลือกมันก็บีบให้เขาต้องยอมทำตามในที่สุดซึ่งครอบครัวของเวต้าก็ประกอบไปด้วยบอริสผู้เป็นพ่อเขาไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนเลยเป็นเวลานานกว่า5 ปีแล้วลิต้าน้องสาวเธอทำงานเป็นนักบัญชีแต่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กโกดีน้องชายคนกลางเขาอยากจะสมัครเป็นทหารแต่ร่างกายก็ผอมแห้งบวกกับเป็นโรคหอบหืดเลยทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์เขาเลยชอบฝึกสุนัขที่บ้านที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาการของเขาแทนตาชาน้องสาวคนเล็กเธอชอบคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่และทำตัวโตกว่าทุกคนที่โรงเรียนและท้ายสุดคุณปู่ทาเวลคนนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักหรือเรียกว่ามนุษย์ลุงเลยก็ว่าได้จนเมื่อเวต้าและโอเล็กมาถึงที่บ้านก็พบว่าทุกคนกำลังยุ่งกันอยู่พอดีพอซ่อมห้องน้ำที่อุดตันโอเล็กเลยต้องเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกคุณปู่บ่นว่ายุ่งไม่เข้าเรื่องเขาเลยเปลี่ยนมาคุยกับบอริสพ่อตาแทนว่าจะขอเอาบ้านหลังนี้ไปจำนองเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้พวกมาเฟียแต่พ่อก็มัวแต่ดีดกีตาร์ร้องเพลงและไม่สนใจที่เขาพูดเลยสักนิดโอเล็กเลยไปยืนเซงอยู่ที่ริมระเบียงจนพ่อหยุดร้องเพลงและกลับมาฟังที่เขาพูดอีกครั้งซึ่งมันก็ทำให้พ่อไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะนี่มันคือบ้านที่เขาเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อซื้อมันทันใดนั้นอุกกาบาตจากนอกโลกก็ตกลงมากลางบ้านจนทุกคนพากันวิ่งหนีออกไปข้างนอกส่วนคุณปู่ที่ถูกชนเข้าอย่างจังก็ได้จากโลกหนีไปโอเล็กที่เห็นแบบนั้นก็นึกไอเดียขึ้นมาได้พอร่วมมือกับทุกคนขุดอุกกาบาตลูกนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปขายใช้หนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปคนในครอบครัวก็ขอตัวไปนอนกันทีละคนจนเหลือโอเล็กที่ขุดอยู่แค่เพียงคนเดียวและเมื่อถึงตอนเช้าโอเล็กก็ขุดอุกกาบาตลูกนั้นขึ้นมาได้สำเร็จและเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นว่าคุณปู่ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยที่ไม่รู้เลยว่าอุกกาบาตมันได้สลายตัวกลายเป็นน้ำและละเหยหายไปเสียแล้วก่อนที่โอเล็กจะเผลอนอนหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโกดีน้องชายคนกลางก็เข้ามาปลุกเขาในห้องแล้วเรียกให้ลงมาดูอะไรบางอย่างข้างล่างซึ่งสาชาน้องสาวคนเล็กก็มีพลังมหาศาลจนสามารถงอเหล็กทั้งท่อนได้ส่วนลิต้าจู่ๆตัวเธอก็ร้ายแรงโน้มถ่วงและลอยขึ้นไปบนฟ้าแต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะหายประหลาดใจก็ได้พบกับเวต้าที่มีความสามารถในการหายตัวจนเหลือแค่เพียงครึ่งท่อนและเมื่อทุกอย่างสงบลงพวกเขาก็จับลิต้ามัดเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอลอยหายไปไหนอีกและพอที่จะได้ข้อสรุปว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นผลกระทบจากอุกกาบาตนั่นเองเวต้าที่เห็นแบบนั้นเลยจะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เมื่อเธอเดินออกจากบ้านไปคุณปู่ก็ได้จากโลกนี้ไปอีกครั้งลิต้าเธอหยุดลอยและตกลงบนพื้นบ้านก่อนที่เวต้าจะกลับมาเพราะลืมหยิบกุญแจรถไปด้วยและทำให้คุณปู่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งส่วนลิต้าเธอก็ลอยขึ้นโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้และตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าพลังวิเศษจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันต่อมาพวกเขาก็มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแต่ผลลัพธ์ก็ไม่พบกับอะไรที่ผิดปกติแม้แต่อย่างเดียวเว้นแต่รังสีจำนวนมากที่แผ่ออกมาจากร่างกายคุณหมอจึงบอกให้ทุกคนกลับบ้านเพราะมันไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงในคืนนั้นทุกคนก็นั่งคุยกันว่าจะเอาพลังที่มีไปทำอะไรดีลิต้าเธออยากจะไปแสดงโชว์เพื่อให้ทุกคนในโลกได้เห็นมันแต่คุณปู่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะนักวิทยาศาสตร์มันอาจจะจับเราทุกคนไปทดลองได้โอเล็กเลยแทรกขึ้นมาว่าพวกเราควรจะไปออกรายการทีวีจะได้มีชื่อเสียงแล้วเอาเงินไปใช้หนี้ซึ่งพ่อที่ได้ยินก็รีบปฏิเสธเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เป็นคนสร้างหนี้แล้วทำไมต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงเพื่อคนอื่นด้วย
ส่วนโกดีขณะที่กำลังให้อาหารสุนัขจู่ๆเขาก็ฟังเสียงเห่าของพวกมันเข้าใจและนี่ก็คือพลังวิเศษของโกดีเขาสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้ทุกชนิดในคืนนั้นเวต้าก็กังวลเป็นอย่างมากว่าลูกที่เกิดออกมาจะกลายเป็นมนุษย์ล่องหนหรือเปล่าโอเล็กเลยช่วยปลอบใจว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนวันต่อมาขณะที่พ่อกำลังเข้าห้องน้ำและในตอนที่กำลังเบ่งตัวเขาก็ว้าวออกไปข้างนอกซึ่งพ่อที่ดูงงๆได้เดินกลับเข้ามาในห้องน้ำอีกครั้งและเมื่อเขาออกแรงเบ่งพ่อก็ว้าวออกมาข้างนอกจนเริ่มมั่นใจแล้วว่าพลังวิเศษของพ่อนั้นมันคือการวาร์ปนั่นเองทุกๆคนเลยใช้เวลาว่างที่มีในการฝึกใช้พลังวิเศษพวกเขาจะได้ใช้งานมันได้ดีมากขึ้นซึ่งคุณปู่ก็ทำได้แค่นั่งดูเฉยๆเพราะพลังของเขามันคือชีวิตที่เป็นอมตะนิรันดร์ในตอนนั้นเองโอเล็กก็คิดไอเดียใหม่ขึ้นมาได้นั่นคือเขาจะให้เวต้าหายตัวเข้าไปในธนาคารเพื่อแอบดูรหัสเปิดตู้เซฟจากนั้นในตอนกลางดึกก็ให้เธอแอบเข้าไปในธนาคารอีกครั้งเพื่อเอาของมีค่าทั้งหมดออกมาโดยมีทุกคนนั่งรออยู่บนรถเพื่อไม่ให้สูญเสียพลังวิเศษไปซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยเพราะมันดูเป็นแผนที่ดีเลยทีเดียวเว้นแต่พ่อที่ไม่เห็นด้วยยังหัวชนฝามันเสี่ยงมากเกินไปที่จะใช้ชีวิตที่เหลือในคุกโอเล็กที่ไม่พอใจเลยขับรถออกไปกับเวต้าและขอร้องให้เธอช่วยไปคุยกับพ่อให้ทีแต่ทันใดนั้นพวกแก๊งมาเฟียก็ขับรถมาดักหน้าไว้มันถามโอเล็กว่าแกหาเงินมาคืนได้หรือยังพร้อมกับพาตัวเขาไปขึ้นรถเพื่อคุยกันแบบส่วนตัวหัวหน้ามาเฟียได้ขู่เขาว่าถ้าอาทิตย์หน้ายังไม่ได้เงินก็เตรียมตัวบอกลาทุกคนได้เลยโอเล็กจึงรีบรับปากโดยที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงซึ่งมันก็ทำให้เวต้าเห็นใจและรับปากว่าเธอจะหาวิธีคุยกับพ่อให้เองวันต่อมาทั้งสองก็พาพ่อมาดูบ้านหลังใหม่มันทั้งใหญ่และถูกใจเขาเป็นอย่างมากเวต้าเลยยื่นข้อเสนอว่าถ้าเราร่วมมือกันปล้นธนาคารก็จะซื้อบ้านหลังนี้ได้อย่างง่ายดายแถมยังมีเงินเหลือมากพอที่จะซื้อรถสปอร์ตได้อีกต่างหากแต่พ่อก็บอกว่าเขาไม่ชอบขับรถและชอบนั่งอูเบอร์มากกว่าโอเล็กเลยช่วยเสริมว่างั้นก็จ้างคนขับรถส่วนตัวไปด้วยเลยก็แล้วกันจนในที่สุดพ่อก็ยอมตอบตกลงและกลับมาช่วยกันวางแผนอีกครั้งซึ่งก็ทำให้ทุกคนดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่แต่โอเล็กก็ยังหยุดคิดไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงไม่มีพลังวิเศษเหมือนกับคนอื่นๆเขาจึงเริ่มลองใช้พลังเพื่อยกแก้วน้ำให้ลอยขึ้นซึ่งมันก็ลอยได้จริงๆแต่เป็นฝีมือของเวต้าที่หายตัวมาถือแก้วน้ำเอาไว้เช้าวันต่อมาคุณปู่ก็บอกกับทุกคนว่าถ้าแผนการปล้นสำเร็จเขาขอจากไปอย่างสงบได้ไหมเขาเบื่อเต็มทีที่ต้องไปฟื้นๆอยู่แบบนี้ส่วนลิต้าเธออยากจะบินโชว์ต่อหน้าทุกคนเพื่อเป็นการส่งท้ายและซาชาเธออยากจะเดทกับโอเล็กสักครั้งแต่เขาก็ปฏิเสธและบอกว่าทุกคนจะขอมากเกินไปแล้วซึ่งพ่อที่ได้ยินก็ไม่พอใจเพราะการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจะต้องรับฟังความเห็นของกันและกันเขาถึงจะยอมร่วมมือปนด้วยทำเอาโอเล็กถึงกับเถียงอะไรไม่ออกและจำใจต้องยอมทำตามลิต้าจึงมาซ้อมโชว์ที่โรงละครและทำเอาคุณครูที่สอนถึงกับทึ่งไปเลยทีเดียวในคืนนั้นโอเล็กก็ได้แต่สงสัยว่าพลังวิเศษของเขามันคืออะไรกันแน่จนในที่สุดเขาก็ค้นพบมันโอเล็กสามารถปล่อยน้ำออกจากนิ้วมือได้แต่ก็ไม่มีอะไรพิเศษไปมากกว่านั้นเวต้าเลยช่วยให้กำลังใจว่าอย่างน้อยมันก็มารดน้ำต้นไม้ได้ก็แล้วกันโอเล็กจึงลองทำตามแต่มันกลับยิ่งดูน่าสงเพชมากขึ้นกว่าเดิมเขาเลยใช้พลาสเตอร์ปิดมันเอาไว้วันต่อมาพวกเขาก็เข้ามาดูล่าราวในเมืองและทำให้คุณปู่ที่รออยู่ที่บ้านต้องจากทุกคนไปอีกครั้งจนเมื่อกลับมาถึงที่บ้านคุณปู่ก็ฝืนขึ้นแต่โอเล็กก็ต้องผิดหวังเพราะโกดีได้ตัดผมโกนหนวดเนื่องจากเขาได้ถูกรับเลือกให้เข้าเป็นทหารแล้วและหมายความว่าพลังวิเศษจะไม่ทำงานเพราะขาดสมาชิกในครอบครัวไป1คนแต่โอเล็กก็ไม่ยอมง่ายๆเขาเดินทางไปที่กองทัพและยื่นผลการตรวจร่างกายของโกดีให้กับเจ้าหน้าที่และทำให้โกดีถูกตัดสิทธิ์จากทางทหารในทันทีและเมื่อเรื่องนี้รู้มาถึงหูของเขาโกดีก็เสียใจเป็นอย่างมากจนไม่เป็นอันกินอันนอนเลยทีเดียวโอเล็กเลยเข้าไปปลอบใจโดยการพูดว่าถ้าเราปล้นสำเร็จเขาจะยัดเงินใต้โต๊ะและทำให้โกดีเป็นทหารอย่างสมใจจากนั้นพวกเขาก็ไปติดต่อกับสับปะเลอเพื่อทำตามที่คุณปู่ต้องการโดยเขาได้ให้กระดาษที่จะเขียนข้อมูลทุกอย่างเอาไว้เมื่อถึงเวลาที่คุณปู่จากไปคนที่เจอจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างต่อมาซาชาและโอเล็กก็มาออกเดทกันตามคำสัญญาโดยมีคนอื่นๆคอยจับตาดูอยู่ตลอดแต่ในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้นพวกมาเฟียก็ดันมาเจอเขาเข้าพอดีซาชาที่อยากจะคุยกับผู้ชายต่อได้จัดการสั่งสอนมาเฟียพวกนั้นและลากมันออกไปโยนทิ้งข้างนอกและในคืนนั้นเองโกดีก็ได้สอนให้สุนัขของเขาเห่าพร้อมกันเป็นเพลงทำเอาคนอื่น
่นถึงกับไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวและเมื่อถึงวันออกปล้นทั้งครอบครัวก็มาจอดรถที่หน้าธนาคารจากนั้นก็ให้เวต้าใช้พลังหายตัวแต่ยังเหลือเสื้อผ้าที่มันไม่ยอมหายไปด้วยโอเล็กเลยบอกให้เธอถอดมันออกและพาเวต้าเข้าไปในธนาคารอย่างง่ายดายเขายืนดูแผนผังอยู่ด้านนอกเพื่อมองหาทางหนีที่เร็วที่สุดส่วนเวต้าเธอก็กำลังแอบดูรหัสเปิดตู้เซฟโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจ้าหน้าที่ได้มาขอให้พ่อเลื่อนรถออกไปพอรถขนเงินกำลังจะมาส่งที่ธนาคารแต่พ่อก็ปฏิเสธเพราะถ้าเขาเลื่อนรถออกไประยะห่างระหว่างครอบครัวก็จะมากขึ้นและพลังวิเศษก็จะไม่ทำงานซึ่งในตอนที่เวต้ากำลังจะได้รู้รหัสผ่านนั่นเองเจ้าหน้าที่ก็มาดันรถของพวกเขาออกไปซึ่งก็ทำให้พลังของเธอได้หายไปด้วยเช่นกันและถูกนายธนาคารมองเห็นเข้าโกดีจึงรีบโทรไปบอกเรื่องนี้กับโอเล็กและทำให้ทุกคนต้องรีบมายืนชิดกำแพงเพื่อไม่ให้ระยะห่างไกลเกินไปและเวต้าก็กลับมาหายตัวได้อีกครั้งจนนายธนาคารคิดว่าตัวเองตาฝาดและรอดมาได้ในที่สุดเมื่อกลับมาถึงที่บ้านโอเล็กก็เซ็งเป็นอย่างมากเพราะแผนที่วางเอาไว้มันพังลงอย่างไม่เป็นท่าขอโทษว่าทั้งหมดมันเป็นความผิดของคนอื่นที่ทำงานกันอย่างไม่เป็นมืออาชีพซึ่งแน่นอนว่าทั้งผู้หญิงและคนแก่จะเคยปล้นธนาคารได้ยังไงพวกเขาจึงพูดพร้อมกันว่างั้นก็เชิญไปหาเงินเอาเองก็แล้วกันทำให้โอเล็กจำเป็นต้องกล่าวขอโทษและขอร้องให้ทุกคนกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งวันต่อมาพวกเขาก็ต้องมาดูโชว์ของลิต้าที่ถูกจัดขึ้นในโรงละครและก่อนจะถึงคิวของเธอลิต้าก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากจนควบคุมตัวเองไม่อยู่และลอยหายขึ้นไปบนฟ้าโอเล็กที่ตามไปช่วยก็ดันพบเข้ากับพวกมาเฟียและทำให้เขาถูกพวกมันเอาตัวไปสั่งสอนและกว่าที่จะปล่อยออกมาก็ถึงตอนค่ำเสียแล้วโอเล็กที่โมโหเลยพานด่าทุกคนว่าพวกแกมันเห็นแก่ตัวถ้าไม่อยากปนก็ไม่ต้องปนเขาจะไปหาวิธีเอาตัวรอดเองพ่อที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโมโหเช่นกันพอฟาดโอเล็กจนสลบแล้วตัวขึ้นรถเพื่อมุ่งตรงไปยังธนาคารพร้อมกับพูดว่าเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเองว่าการปล้นจริงๆมันเป็นยังไงพวกเขาให้ลิต้าลอยตัวขึ้นไปบนฟ้าและเอาโซ่มาล่ามติดกำแพงเอาไว้จากนั้นก็ให้สาชาใช้พลังมหาศาลที่มีกระชากจนกำแพงเป็นรูและตามมาด้วยคุณปู่ที่มาดึงความสนใจจากพวกขี้เมาที่นั่งอยู่แถวๆนั้นส่วนพ่อก็วาร์ปขึ้นไปข้างบนและพังระบบรักษาความปลอดภัยแต่เสียงเตือนก็ยังดังอยู่ดีจึงนั้นซาชาก็เข้าไปอุ้มตู้เซฟและโยนมันลงมาข้างล่างพร้อมกับช่วยกันโกยเงินทั้งหมดไปใส่เอาไว้ในรถส่วนโกดีก็ใช้พลังพูดคุยกับสัตว์เพื่อสั่งให้พวกสุนัขไปถ่วงเวลาตำรวจเอาไว้และคุณปู่ก็เอาเงินบางส่วนโปรยลงไปที่กลางถนนเพื่อให้พวกขี้เมามารุมเก็บมันและทำให้ตำรวจเข้าใจผิดคิดว่าขี้เมาพวกนี้เป็นโจรและเข้าจับกุมในทันทีส่วนครอบครัวของเวต้าพวกเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากที่หนีรอดมาได้ก่อนที่คุณปู่จะทวงคำสัญญาว่าถ้าปล้นเสร็จแล้วเขาขอจากไปอย่างสงบทุกคนในครอบครัวจึงมาส่งเขาที่ภูเขาและล่ำลากันอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะค่อยๆขับรถออกมาและคุณปู่ก็ได้จากไปตลอดกาลแต่ลิต้าเธอไม่อยากให้เป็นแบบนี้และขอร้องให้โอเล็กไปพาคุณปู่กลับมาอยู่ด้วยกันและเมื่อคุณปู่ฟื้นขึ้นเขาก็โมโหเป็นอย่างมากเพราะนี่มันคือสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดเพราะที่ไม่อยากจะให้แยกจากกันจึงพยายามที่จะพูดเกลี้ยกล่อมแต่คุณปู่ก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังตามหาตัวพวกเราและสักวันหลานของเขาก็ต้องโตขึ้นและแยกย้ายกันออกไปใช้ชีวิตยังไงเขาก็ต้องจากไปอยู่ดีเพราะเวต้าจะมีแผนว่าจะหนีไปอยู่ที่ประเทศไทยส่วนโกดีเขาจะไปใช้ชีวิตที่มอสโกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่เขาจะอยู่ต่อทุกคนจึงยอมรับในการตัดสินใจและขับรถออกมาอีกครั้งจนรอบนี้คุณปู่ก็ได้จากไปแล้วจริงๆซึ่งในระหว่างทางโอเล็กก็ได้แบ่งเงินให้กับทุกคนแต่เวต้าก็ไม่ต้องการเพราะเธอเปลี่ยนใจแล้วและอยากจะกลับไปหาคุณปู่แต่โอเล็กก็บอกว่าเขาจะรีบเอาเงินไปใช้หนี้และอีกอย่างหนึ่งคุณปู่ก็เป็นคนเลือกที่จะจากไปเองด้วยความไม่พอใจเวต้าได้ยกเงินทั้งหมดคืนให้กับเขาและไล่โอเล็กให้ลงจากรถไปซะเขาจึงได้นำเงินบางส่วนไปใช้หนี้แล้วเงินส่วนที่เหลือมาพันเอาไว้รอบตัวเพื่อที่จะหลบหนีออกไปจากประเทศนั้นในระหว่างที่รอไฟบินข่าวในทีวีก็แจ้งว่าตำรวจสามารถจับตัวคนร้ายที่ปล้นธนาคารได้แล้วซึ่งก็คือครอบครัวของเขานั่นเองและมันก็ทำให้โอเล็กเกิดเปลี่ยนใจเขามาเจรจากับสัปเหร่อเพื่อที่จะขอตัวคุณปู่คืนแต่ทุกอย่างก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนโอเล็กจึงมอบเงิน1 ล้านเหรียญเพื่อให้สัปเหร่อทำตามที่เขาบอกและในตอนที่ครอบครัวกำลังจะถูกศาลพิพากษาโอเล็กก็เดินเข้ามาพร้อมกับคุณปู่และเมื่อทุกคนอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพลังวิเศษก็ได้กลับมาอีกครั้งคุณปู่ได้ลุกขึ้นมาปั่นป่วนงานซาชาจะใช้พลังแหกลูกกงเพื่อให้ทุกคนหนีออกมาข้างนอกจึงนั้นพ่อก็วาร์ปไปดักเจ้าหน้าที่โดยร่วมมือกับเบต้าจนพากันออกมาได้สำเร็จแต่ข้างนอกก็มีตำรวจดักรออยู่แล้วลิต้าจึงใช้พลังของเธอลอยตัวขึ้นไปบนฟ้า
าและบอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าทำเอาตำรวจถึงกับงงไปตามๆกันพ่อจึงได้ใช้จังหวะนี้รีบพาทุกคนมาขึ้นรถและขับหนีออกไปแต่พวกตำรวจก็ยังตามมาอย่างไม่ลดละเขาจึงวาร์ปเข้าไปในรถและดึงพวงมาลัยจนรถเลี้ยวไปอีกทางซึ่งโอเล็กที่ไม่ทันระวังก็ได้ขับไปชนเข้ากับรถส่งผลไม้และทำให้กระจกหน้าเลอะเทอะจนมองอะไรไม่เห็นเขาจึงใช้พลังน้ำจิตใส่กระจกจนพ่อต้องเอ่ยปากชมว่าพลังของแกนี่มันสุดยอดจริงๆแต่ตำรวจก็ยังตามมาอย่างติดๆจนลิต้าต้องใช้มือดันหลังคาและลอยตัวขึ้นจนพวกเขารอดมาได้จากนั้นโอเล็กก็จ้างพวกมาเฟียให้ช่วยลักลอบขนพวกเขาไปยังประเทศไทยทุกคนได้เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์และการเดินทางของพวกเขาก็สิ้นสุดลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือครอบครัวของเวต้านั้นได้รับพลังวิเศษมาจากอุกกาบาตที่ตกลงมาพวกเขาเลยใช้พลังที่มีในการช่วยโอเล็กปล้นธนาคารแต่ในระหว่างนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ทำมันได้สำเร็จและหอบเงินที่เหลือไปใช้ชีวิตที่ประเทศไทยด้วยกันหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่ 4.4 คะแนนและเว็บ Rotten Tomatoes ไม่มีคะแนนให้สำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ